ครอบครองไว้คนเดียวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ปีอะไรเกิดขึ้นคาร์ฟูร์เทสโก้บิ๊กซีซื้อเท่าไหร่ก็ถูกเท่ากันยกโหลก็ถูกกว่าและซื้อเท่าไหร่นับถุงไปเลยครับนับถุงไปเลยเอาถุงไปแล้วก่อนออกยังไงครับยกมือไหว้สวัสดีด้วยเพราะเราไม่ได้ครอบครองตลาดอยู่คนเดียวการแข่งขันมันเริ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเลยต้องทำให้เรากลับมาทบทวนว่าเราจำเป็นหรือเปล่าที่ทำให้ตัวเราแข็งแรงมากขึ้นอย่าลืมนะว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยซึ่งผมจะพูดในช่วงน่าจะเป็นช่วงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จข่าวดีครับมีรับประทานอาหารผมจะพูดเรื่องของแบรนด์ไม่ใช่แก้โลโก้สวยๆนะครับเราทำโลโก้เสร็จมีแบรนด์ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะครับและเช่นเดียวกันในอดีตที่ผ่านมาถ้าท่านจำเป็นต้องส่งสินค้าพัสดุอะไรก็แล้วแต่จากกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดมากรุงเทพหรือกรุงเทพไปฮ่องกงอะไรก็แล้วแต่นี่คือที่เดียวที่ท่านพึ่งพาได้ท่านไป 8:20 รอเดี๋ยวยังไม่ 8:30 รอเดี๋ยวท่านไป 4:00 เขาปิดนะครับและที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นครับแบรนด์มันมาแล้วทุกคนสร้างแบรนด์กันหมดเลยทำให้ทุกคนจำเป็นที่จะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นทุกคนจำเป็นที่ต้องใส่ใจกับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะผู้บริโภคเป็นพระเจ้าตัวน้อยๆที่จะเอาเงินมาให้ท่านเราไม่สามารถจะกลางต่อไปได้ทุกวันนี้ทุกคนเปิด7วันบางคนเปิด24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปเห็นด้วยไหมครับและเขากระหายผมใช้คำว่าเขากระหายที่อยากจะบริการผมยกตัวอย่างเช่นผมส่งเอกสารไปต่างประเทศเยอะมากเพราะบริษัทผมเป็นบริษัทฝรั่งโทรไป DHL กระหายเลยนะครับวิ่งมาเลยใส่ขาสั้นรองเท้าผ้าใบใส่หมวกแก๊ปมาด้วยกระหายอยากจะบริการนะครับพรุ่งนี้3โมงถึงนะครับที่ฮ่องกงปรากฏว่าเพื่อนโทรมาตอนบ่าย2ขอบคุณบ้างนะสอนได้รับสินค้าแล้วตกใจเลยโอ้ทำไมได้ก่อนล่ะแล้วนี่แหละคือเสน่ห์ของการบริการคือให้เรารู้สึกว่ามันถึงก่อนและนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจที่แข่งขันกันแต่บางแบรนด์ไม่ใช่นะครับผู้นี้ถึงนะครับท่านนู่น6โมงนู่น3โมง6โมงถึงเราต้องระวังแบรนด์คือการบริการด้วยนะครับผู้ประกอบการ SME จำเป็นนะครับที่ต้องให้ความสำคัญในการบริการเพราะท่านไม่มีเงินนะครับมากพอเพราะเราเป็นธุรกิจของตัวเองถูกไหมครับเราไม่ได้เงินของตลาดหลักทรัพย์มาเล่นนะผมลืมถามไปSME แปลว่าอะไรครับมีใครตอบผมได้นะครับไม่ได้เป็นคำถามชาวนะ SME แปลว่า Small and Medium Enterprise ถูกต้องนะครับแต่สำหรับผมผิด SME แปลว่า Smart Man's Energy คนที่มีพลังอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยในห้องนี้และที่ต่างจังหวัดด้วยท่านเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือท่านเป็นคนที่ผลักดันให้มันเกิดและท่านเองทำเท่าไหร่ก็เป็นของท่านไม่เหมือนกับบางคนเป็นยังไงฮะทุกวันนี้ Lehman Brothers AIG ล้มระเนระนาดเลยเขาเงินตลาดหลักทรัพย์มาเล่นกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมภูมิใจและดีใจกับพวกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ธุรกิจ SME ไม่ต้องใช้เงินเยอะเชื่อผมบริการเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ท่านจะทำให้ธุรกิจของท่านแตกต่างได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในสมัยก่อนฟิลิปเวนนะครับเวนตลายเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับข้ามาคนเดียวเลยนะครับโดนฟันหัวนะครับบางคนบอกผมนะครับว่าโดนฟันหัวขาดเลยแต่วันนี้เป็นไงครับเราจะเห็นแบรนด์เยอะมากเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะคอมแมนด์ตลาดไว้คนเดียวได้อีกต่อไปทำไม SME ต้องสร้างแบรนด์เพราะสินค้ามีวงจรอายุแต่แบรนด์จะอยู่ได้ตลอดไปทั้งชีวิตท่านเชื่อผมไหมเอาง่ายๆแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงส้มโอใช่ไหมส้มโออยู่ได้กี่วันครับผมว่าไม่กี่วันนะเนาะก็ต้องเน่านะสมมตินะผมก็ไม่เก่งนะแต่บางคนบอกยิ่งเก็บยิ่งอร่อยนะแต่เป็นว่างี้แล้วกันผมว่าถึงจุดนึงเขาเน่ากลับมาใหม่เอาส้มสายน้ำผึ้งแล้วกันธนาธรอยู่ทั้งชีวิตได้ไหมครับทุกวันนี้ยังอยู่นะแต่ผลส้มที่ชื่อว่าธนาธรผลนั้นเนี่ยอาจจะ
สองอาทิตย์ก็เน่าเสียไปละเชกเช่นเดียวกับแบรนด์แบรนด์นี้ครับ Mercedes-Benz เกิดขึ้นมา123ปีอายุนะครับมากเลยทีเดียวสมัยที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยในห้องนี้แล้วที่ต่างจังหวัดเนี่ยคงอยู่ดาวอังคารกันทั้งหมดเขาเกิดขึ้นมาละแล้วท่านห้ามท้อนะเขาเหมือนกับท่านแหละเกิดมาสมาร์ทแมนส์อินเนอร์จีคนแค่2คนเองท่านอย่าลืมนะครับท่านต้องพาแบรนด์ของท่านเนี่ยวันนี้อีก100ปีไปข้างหน้าเพื่อให้ลูกหลานประสบความสำเร็จและเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่เหมือน Mercedes-Benz ที่เป็น SME นะครับ Smart Man's Energy ด้วยโอเคเกิดมา120กว่าปีละแบรนด์นี้โลโก้อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเป็นตราดาวอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนมากจนเกินไปแต่ให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับรถคันนี้เรายังเห็นวิ่งอยู่ในตลาดหรือเปล่าบนถนนหรือเปล่าไม่อาจจะเป็นอยู่ในมิวเซียมนะครับแต่เราไม่เห็นละเพราะสินค้าตัวนี้ไม่จำเป็นสำหรับเราละเพราะเราต้องการรถยนต์ที่ขับได้เร็วขึ้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับรถคันนี้ล่ะอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกันแต่สินค้าตัวนี้ไม่อยู่ในท้องถนนอีกต่อไปแต่แบรนด์ Mercedes-Benz ยังอยู่ให้เราเห็นคันนี้ล่ะครับก็อยู่ในมิวเซียมนะครับหรืออาจจะอยู่ในบ้านของคนรวยบางคนเช่นเดียวกันรถรุ่นนี้เราก็จะไม่เห็นแต่จะเห็นกรุงเทพชลบุรีนะครับวิ่งเป็นแท็กซี่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ในภาพใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นเขาเพราะรถรุ่นนี้เราไม่ต้องการละนะครับอาจจะวิ่งอืดนะครับไม่สะดวกสบายและปัจจุบันรถยนต์ที่เป็น Mercedes-Benz ก็คือรุ่นนี้แบรนด์ Mercedes-Benz จะอยู่มั้ยยังอยู่และที่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังเพราะว่าสินค้าที่ท่านผลิตขึ้นมาทุกวันเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่ามันตายไปได้สิ่งนี้เราเรียกว่าความจำเป็นต่อผู้บริโภคเราต้องสร้างสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความจำเป็นต่อผู้บริโภคเพราะคำนี้ในภาษาฝรั่งเนี่ยเราเรียกว่า relevance คำนี้เป็นธาตุหนึ่งในสี่นะครับผมคงไม่ได้พูดในวันนี้และพรุ่งนี้นะครับเพราะด้วยเวลาที่เรามีการจำกัดแต่นี่เป็นหนึ่งในสี่ธาตุที่จำเป็นต้องอยู่ในการสร้างแบรนด์ตลอดเวลาจำเป็นที่ต้องให้ผู้บริโภครู้สึกจำเป็นนะครับงงไหมฮะจำเป็นให้ผู้บริโภครู้สึกจำเป็นเพราะถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ซื้อเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าแบรนด์จะต้องอยู่นะครับและสินค้าเขาจะตายไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสไลด์นะครับไปในอีกชัปเตอร์หนึ่งนะครับเรายังพอมีเวลาก่อนที่ท่านจะรับประทานข้าวเปล่าๆแล้วน้ำเปล่าๆในชัปเตอร์ต่อไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวสิ่งที่ชี้ที่ให้ไปเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงสไลด์นะครับค่อนข้างเยอะเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในห้องนี้แล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเต็มที่เลยผมจะเล่าให้ฟังว่าผู้บริโภคในโลกนี้เนี่ยเราสามารถจะแยกแยะเขาออกมาได้เป็นแค่4ประเภทไม่มากกว่านี้และไม่น้อยกว่านี้เชื่อผมนะครับจากประสบการณ์ที่ผมสร้างแบรนด์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจะจับเขาอยู่ใน4ประเภทผมได้นะครับฟังผมสนุกกว่านะครับเพราะในชีจะไม่ให้อะไรเลยฟังผมจะให้กรณีศึกษาด้วยเราสามารถที่จะวางเขามาเป็น2แกนด้วยกันคือแกนตั้งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความพึงพอใจซึ่งในความพึงพอใจสีเหลืองเนี่ยท่านเห็นว่าจะมีความพึงพอใจที่สูงและความพึงพอใจที่ต่ำในขณะที่สีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้านะครับจะเป็นแกนตอนเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความจงรักภักดีสูงและต่ำหลายคนจะเข้าใจผิดและสับสนกับคำว่าพึงพอใจและพอใจโทษทีพึงพอใจและจงรักภักดีนะครับผมจะได้ฟังใน4ช่องนี้เนี่ยเราจะเติมลงไปเลยแล้วผมจะมีตัวอย่างมาให้ฟังนะครับซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่าความจงรักภักดีสูงและความพึงพอใจสูงสาวกเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้เห็นภาพชัดเลยความพึงพอใจสูงแต่ความโทษทีความพึงพอใจต่ำแต่ความจงรักภักดีสูงคือตัวประกันเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังความจงรักภักดีต่ำแต่ความพึงพอใจสูง
ทหารรับจ้างและสุดท้ายต่ำทั้งคู่บินลาเดนมาเองฮะผู้ก่อการร้ายผมจะพาทุกท่านตามผมไปละเริ่มต้นจากสาวกก่อนนะครับสาวกนะครับเมื่อท่านมีสาวกเนี่ยผมขอให้ข้อคิดเลยว่าท่านจะต้องนำลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยขึ้นฮีกเลยนะครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยธูป3ดอกนะครับน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะครับผลไม้เช้าถึงเย็นถึงรักษาไว้ให้ดีเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและท่านจะเห็นถึงความเป็นจริงว่ากลุ่มนี้แหละคือคนที่ทำให้ท่านอยู่ได้นะครับเรามาดูนะครับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนะครับเพราะเขาพอใจสูงและเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาตลอดเวลาเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดในตัวตนของผู้บริโภคที่เป็นสาวกในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งนะครับเพื่อนผมไม่มีบอร์ดเขียนแต่ผมจะสะกดให้ท่านฟังเลยและท่านช่วยผมดาวนิดนึง W O M word of mouth คือปากต่อปากนะครับนะครับไม่ใช่ mouth to mouth นะครับบางคนบอก mouth to mouth ไม่ใช่คือ word of mouth คือพลังของการบอกต่อและ W O M อีกคำหนึ่งนะครับแปลว่าอะไร W O M เหมือนกันคือ word of mouth คือ word of หนูฮะท่านรู้จักหนูนะที่ท่านเล่นคอมพิวเตอร์นี่แหละคือหนูก็คือ mouse นั่นเองผมให้ดูตัวอย่างนี่เป็น word of mouse หรือเปล่าของหนูหรือเปล่าผมเชื่อว่าท่านทุกท่านในห้องนี้เนี่ยได้รับ forward email ตลอดเวลาเห็นด้วยไหมครับน่ากินไหมนายเม้งบะหมี่ปูนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่บางท่านก็บอกว่าโปรโมชั่นนี้หมดไปแล้วนะครับอาจารย์นายเม้งมาเองนะครับเราจะ forward ในสิ่งที่เราบอกต่อเพราะเราอะไรครับเพราะเราพอใจอาหารอร่อยสุดยอดเลยปูเป็นๆ เลยเนื้อสดๆเลยนะครับแล้วไงครับเราจงรับพอดีไหมเรากลับไปต่อแล้วกลับไปถ่ายรูปด้วยเฮียเม้งมาเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแล้วไงครับถ่ายรูปเสร็จเราอุตส่าห์ทำการบ้านเฮียเม้งไม่ได้ให้เงินเราเลยสักบาทเดียวแต่เราเป็นสาวกที่เอารูปเฮียเม้งเนี่ยเอาธุรกิจเฮียเม้งเนี่ย forward email ต่อเลยท่านคงได้รับแบบนี้ท่านรู้จักร้านที่ชื่อว่าเฮียจกโต๊ะเดียวไหมครับเคยได้ยินไหมเฮียจกโต๊ะเดียวเนี่ยผมเองได้รับอีเมลแต่วันนี้ไม่โต๊ะเดียวละประมาณ 4-5 โต๊ะละที่พระพลาชัยผมได้รับอีเมล forward email กันมาทั่วเลยforward ไปถึงต่างประเทศด้วยปรากฏว่าผมโทรไปหาเฮียจกเฮียจกบอกว่าเฮียเขาก็เรียกผมเฮียด้วยนะหลายคนต่างเรียกเฮียกันแหละบอกเฮียจกผมขอไปกินหน่อยเขาบอกเฮียต้องรอเมื่อไหร่ล่ะอีก3เดือนไหวไหมอีก3เดือนไหวไหมผมบอกต้องไหวสิเฮียเพราะว่าผมได้รับอีเมลเนี่ยคนที่ forward มา 4-5 คนน่ะทุกคน forward ให้ผมหมดเลยแล้วผมน้ำลายไหลเลยเพราะว่าตัวเบลเริ่มเลยรู้ตัวเป็นๆเฮียจกวันนั้นผมไปเจอเฮียจกแล้ว3เดือนให้หลังผมมีความสุขมากเลยนะครับรอ3เดือนสาวกเลยนะครับเฮียจกบอกว่าผมขอบคุณเฮียๆเหล่านี้มากเพราะว่าผมไม่โฆษณาเลยทุกคนมาเพราะว่า forward อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คืออะไรผมรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวเลยแล้วนี่แหละคือพลังของ W O M คือ word of mouth และ word of หนูฮะที่เราส่งต่อกันไปเห็นไหมครับไม่ต้องเสียเงินและถ้าท่านมีคนแบบนี้เมื่อไรและท่านมีแต่รวยอย่างเดียวโฆษณาสักบาทหนึ่งก็ไม่ต้องนะครับผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมขอร้องทุกท่านเถอะในห้องนี้ปลาเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในบ่อเล็กๆบ่อนี้เนี่ยบ่อเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปลาแน่นทั้งบ่อเลยแล้วท่านลืมไปท่านรู้สึกว่าปลาบ่อนี้ในบ่อนี้มันน้อยท่านก็เลยหนีจากบ่อนี้ไปอีกบ่อนึงแต่ท่านลืมไปว่าบ่อนี้จริงๆแล้วยังมีปลาอีกเยอะมากแต่บ่อเล็กนะที่ท่านสามารถจะเก็บกินไปได้ทั้งชีวิตแล้วท่านลืมไป
นะครับท่านจะมีสาวกไม่มากแต่ลูกค้าประเภทสาวกนี้เนี่ยจะทำรายได้ให้กับท่านอย่างมหาศาลแล้วนี่คือหลักการของการตลาดเลยผมทำแบรนด์มาเยอะมากในโลกและผมสามารถจะสรุปข้อมูลได้ว่าสาวกเนี่ยนี่คือ100คนท่านมีลูกค้า100คนแต่ท่านจะมีสาวกแค่20คนเท่านั้นเองนะครับและที่เหลือของท่านจะเป็นลูกค้าประเภทอื่นคืออะไรครับผู้รับจ้างตัวประกันและผู้ก่อการร้ายท่านมีถึง 80% ด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เริ่มมองเขาละแต่ท่านลืมถอดรหัสว่าจริงๆแล้วยังไงอ่ะผู้ก่อการร้ายก็คือผู้ก่อการร้ายฐานรับจ้างคือฐานรับจ้างตัวประกันคือตัวประกันและท่านลืมไปว่าจริงๆแล้วสาวกเนี่ยมีแค่ 20% แต่สาวกให้รายได้เท่าไหร่ครับ 80% ครับทฤษฎี 20-80 ที่ท่านเรียนกันมาทุกคนใช่ไหมครับ 20-80 80-20 ทฤษฎีนี้ใช้ได้ง่ายมากท่านมีแค่ 20% ในฐานของลูกค้าซึ่งเป็นสาวกแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้สร้างรายได้ทั้ง 80% ล่ะเห็นด้วยไหมเป็นไงครับเฮียจกมีลูกค้าไม่เยอะครับเฮียจกไม่ต้องการลูกค้าทั้งประเทศแต่ลูกค้าที่กรุงเทพเฮียจกก็ไม่หวาดไม่ไหวละในการที่จะบริการเขาและลูกค้าเหล่านี้กลับไปตลอดเวลาเลยกลับไปตลอดเวลาและเราใช้จ่ายเงินเขามากเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังผมแน่ใจนะครับว่าในชีวิตของท่านมีหรือเปล่าประเภทอื่น 20% อันที่1ลูกค้ามากกว่า 90% ที่ไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการของท่านจะไม่เคยบ่นให้ท่านฟังเลยนะครับเข้าไปเลยนะเห็นด้วยมั้ยเพราะฉะนั้นสาวกที่บ่นให้ท่านฟังเนี่ยจิกท่านตบท่านเนี่ยเขายังรักท่านอยู่นะเขายังรักท่านอยู่ถ้าเขาบ่นนะครับเฮียทำไมบริการวันนี้แย่จังเลยอ่ะไม่มีใครดูแลผมเลยท่านต้องกราบเขาเลยนะเพราะเขายังรักท่านอยู่แต่ถ้าเขาออกไปเลยเงียบๆเขาไม่รักหรอกเพราะเขาเป็นแค่ทหารรับจ้างเป็นรับจ้างรบเท่านั้นเองนะครับเชื่อผมคนที่รักท่านมีแค่ 10% น้อยมากเลยที่จะบ่นให้ท่านฟังวันก่อนนู้นที่KSME Brand Academy เนี่ยรุ่น5มั้งนะครับผมบ่นให้เขาฟังเขาเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งน่ารักมากผมบ่นเลยแล้วผมตอบเลยว่าผมรักคุณอยู่เพราะผมใช้สินค้าเขาอยู่เป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อหนึ่งผมบ่นเพราะผมรักเขาคือไม่รักเจ้าของอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวไอเฮียเขามาเตะผมเขาเป็นผู้หญิงแต่ผมรักสินค้าเขาอยู่เพราะสินค้าเขาดีแต่ในวันนั้นเนี่ยสินค้าก็อาจจะเกิดดีเฟกต์อะไรขึ้นมาเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมยังเป็นสาวกเขาอยู่โอ้เขาดีใจใหญ่เลยโอ้อาจารย์ขอบคุณมากเลยยกมือไหว้บอกไม่ต้องยกมือไหว้ผมแค่ติดเท่านั้นเองเพื่ออย่าลืมนะตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองเอาละต่อไปที่2ท่านต้องใช้เงินมากถึง5เท่าในการควานหาลูกค้าใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ท่านต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้นะครับทำไมท่านต้องใช้สินโทษทีงบประมาณมากถึง5เท่าในการที่จะไปควานหาลูกค้าใหม่ทำไมครับเพราะว่า1ถ้าท่านต้องไปหาลูกค้าใหม่มาอีกขออนุญาตนะครับบางทีเราอาจจะโลภไม่พอละเราต้องการคว้าลูกค้าใหม่แน่นอนท่านต้องโฆษณามากขึ้นแล้วท่านต้องอะไรครับมีพนักงานขายมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายในการแรกเข้าในโมเดิร์นเทรดมากขึ้นและอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่าท่านต้องใช้จ่ายเงินอย่างเดียวแบงค์ปลิวไปตลอดเวลาบินไปตลอดเวลาบินไปตลอดเวลาสุดท้ายท่านก็จบด้วยเงิน5เท่าซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาเป็นสาวกหรือเปล่าเห็นไหมครับข้อที่3บริษัทของท่านจะต้องโทษทีนะครับบริษัทของท่านสามารถจะเพิ่มรายได้มากถึง2เท่าภายใน2ปีด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าประเภทสาวกให้มากขึ้นอีกเพียงแค่ 5% ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีสาวก100คนขออีกแค่5คน
แต่อย่าลืมนะครับ100คนต้องอยู่นะห้ามหนีไปไหนนะขอให้ท่านมีแค่105คนจากนี้ไปอีก2ปีท่านจะมีรายได้เพิ่มเป็น2เท่าทันทีทำไมล่ะครับก็เพราะว่า100คนก็ยังอยู่5คนก็เข้ามาเป็น105คนแล้ว100คนเป็นครับใช้แหลกเลยใช้แหลกล้านเลยแพงด้วยเพราะสาวกที่พึงพอใจท่านจะเต็มใจนะครับที่จะยอมจ่ายแพงกว่าอยู่ตลอดเวลาและจะให้อภัยกับท่านนะครับเมื่อมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับและจากการวิจัยสินค้าเหล่านี้เป็นสาวกของผู้บริโภคหมดในประเทศไทยและในโลกด้วยยกเว้น MKแต่เห็นไหมครับ MK เป็นสาวเราเป็นสาวพวก MK หมดเลยเราไม่มาหรอกครับบางที MK พลาดนิดพลาดหน่อยผมเคยนะครับเจอบางอย่างอาจจะไม่สด 100% ไม่เป็นไรผมไม่เคยโกรธเขาเลยรักยังไงยังไงก็รักแล้วกลับไปนะครับเอาละเรามาดูตัวตนที่2หรือกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าประเภททหารรับจ้างบ้างนะครับว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอเราจบทหารรับจ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเบรกนะครับทานอาหารกันนะครับทานข้าวเปล่าน้ำเปล่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อทหารรับจ้างมีอะไรบ้างมีความพึงพอใจสูงต่อสินค้าและบริการนะครับที่ท่านนำเสนอแต่ถ้าท่านกลับมาถอดรหัสเนี่ยทหารรับจ้างแปลว่าอะไรผมเป็นทหารรับจ้างนะสอนคุณมารบให้ผมหน่อยสิผมให้คุณร้อยบาทมาละยังไม่ถึงเลยอเมริกาโทรมาสอนอย่าเพิ่งไปประเทศนั้นอยู่มารบให้อายหน่อย120บาทผมไปไหมผมเป็นทหารรับจ้างนะไปยังไม่ถึงประเทศอเมริกาเลยอิหร่านโทรมาสอน150มาละยังไม่ถึงอิหร่านเลยอีกประเทศหนึ่งโทรสอน180เลยนั่นที่ล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแปลว่าอะไรครับทหารรับจ้างจบด้วยราคาอย่างเดียวเห็นไหมครับเขาจะเลือกซื้อบนพื้นฐานของราคาของสินค้าหรือบริการที่ถูกที่สุดเท่านั้นจบเราเป็นไงครับส้มโอเมื่อกี้พ่อค้าท่านนี้ขายผม2ลูก100ขออนุญาตนะครับท่านนี้ขายผม3ลูก100ท่านนี้ขายผม4ลูก100ผมเป็นอะไรครับทหารรับจ้างละผมจบที่คนที่ให้ผมมากที่สุดในปริมาณและดีที่สุดหรือถูกที่สุดในราคานี่คือหายนะของสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้ทุกอย่างท่านบอกไปเลยคืออะไรที่เป็นคอมมอดิตี้และถ้าท่านเป็นคอมมอดิตี้เมื่อไหร่และท่านไม่สร้างแบรนด์ให้คนเกิดความแตกต่างท่านยิ่งจบด้วยราคาอย่างเดียวนะครับเห็นด้วยกับผมไหมครับขับรถมาจะเติมน้ำมันเลือกอะไรครับผมไม่รู้ท่านเป็นอย่างผมหรือเปล่านะแก๊สโซโฮ95ถูกกว่าสลึงหนึ่งบางคนไม่เติมนะครับรออีกปั๊มหนึ่งว่าถูกกว่าจริงหรือเปล่าปรากฏเบ็ดเสร็จจบที่ไหนครับทุกคนสังเกตไหมครับวันแรกที่ขึ้นราคาปตท.เต็มหมดเพราะปตท.ลดราคาก่อนคนแรกและขึ้นราคาช้าที่สุดมีใครในโลกนี้กินน้ำมันบ้างมีใครในโลกนี้สามารถจะแยกแยะแก๊สโซฮอลของคาร์เท็กซ์เชลเอสโซให้ผมได้บ้างยกมือเลยครับผมจะไปกราบตัวนี้เลยเห็นไหมครับยิ่งเป็นสินค้าประเภทน้ำมันผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นสินค้าที่อาภัพที่สุดเพราะน้ำมันจะไม่มีผู้บริโภคท่านใดในโลกที่จะเอาลิ้นไปสัมผัสเลยตาประสาทสัมผัส1ใน5คือการเห็นก็ไม่สามารถจะแยกแยะว่าสีมีใครตอบผมได้ไหมครับ9095กับ91สีอะไรครับเกาหัวเลยบางท่านเกาหัวแล้วมีใครตอบได้บ้างมีใครในห้องนี้เป็นเทพบ้างเห็นไหมครับประสาทสัมผัสของผู้บริโภคทั้ง5ไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาใช้ได้เลยสักนิดเดียวและนี่แหละคือการที่เราต้องทำให้ตัวเราเองแยกออกมาได้โดยแบรนด์เรามีความสุขมากเลยเข้าเชลหรือเข้าปตท.เห็นไหมครับ
แต่ก็ต้องระวังเพราะเมื่อปตท.แพงกว่าเราไม่เข้าปตท.และเราจะมีลูกค้าประเภทนี้เยอะมากคือทหารรับจ้างเห็นไหมครับสลึงหนึ่งไปละอีกที่หนึ่งนะครับผมจะเบรกทานข้าวดีกว่านะครับ7โมงทุ่มหนึ่งตรงละเดี๋ยวถ้ากลับมาล้อหมุนต่อเอากี่โมงดีครับผมมีเยอะเลยนะครับที่จะเล่าให้ฟังปกติกี่โมงครับครึ่งชั่วโมงทุ่มครึ่งนะครับโอเคเราทุ่มครึ่งล้อหมุนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่กลับมาเร็วตรงเวลาเราจะล้อหมุนไปพร้อมๆกันนะ